มาแล้วก็ช่วยกันครับใจเย็นๆไม่ใช่ครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยกินกินหลายประเภทยาเลยเมื่อวานมีพระสิทธิการเรียกประชุมสมัยวิสามัญต่อไปแล้วเนี่ยค่ะวันนี้เราต้องทางสภาต้องเตรียมความพร้อมอะไรยังไงต้องเตรียมไม่ต้องที่จริงสั่งเตรียมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเตรียมว่าจะต้องเตรียมว่าเปื่อใช้เวลานะครับกิจการคงจะกำหนดประชุมสำหรับสภาออกระเบียบวาระประชุมไว้ที่เตรียมไว้ก็คือ2วันนะครับแต่ว่าที่เรียนไปแล้วก็คือว่าถ้าสมมติว่า2วันไม่ทันไม่พอเนี่ยก็ขยับไปได้ฮะขยับไปได้อีกแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็มักจะพิจารณาในวาระแรกในประมาณวันที่2วันเนี่ยแต่ผมถือว่าในขณะนี้มันไม่มีการประชุมเรื่องนี้โดยสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งมาหลายปีแล้วฉะนั้นก็พยายามให้โอกาสสมาชิกได้มีการอภิปรายจะหารือกับผู้ควบคุมเสียงทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอีกทีนึงครับในถึงตอนระยะเวลาใกล้ๆวันที่ชัดเจนหรือยังคะว่าจะเป็นช่วง17ประมาณ17กับ18 2วันครับผม17 18กำหนดไว้ก่อนนะคืออย่างน้อยเนี่ยเชื่อว่า2วันอย่างน้อยไม่น้อยกว่า2วันอาจจะมากกว่านั้นก็คือสามารถขยับไปวันที่19ได้ใช่ไหมคะถ้าไม่ทันเป็นไปได้ครับถ้าสมมติเวลาไม่พอแต่จะคุยกับผู้ควบคุมเสียงว่าจะตกลงเรื่องแบ่งเวลากันไหมว่าถ้าสมมติเราควบคุมเสียงเห็นว่าควรแบ่งเวลาว่าฝ่ายค้านเท่าไหร่ฝ่ายรัฐบาลเท่าไหร่แล้วก็แต่ละฝ่ายไปบริหารเวลานะครับอย่างที่เคยทำมาก็พอดีเพราะว่าสมาชิกก็ไปแบ่งกันเองว่าคนไหนพูดยาวก็ลดลงมาเพื่อให้เพื่อนได้พูดด้วยท่านว่าจะถึง5วันตามที่ฝ่ายค้านขอได้ไหมครับ5วันคงไม่เท่าที่ดูแล้วไม่เคยมีนะยกเว้นในวาระที่2วาระที่2นั้นจะมีสมาชิกสมมติสมาชิกก็แปรยติทุกคนได้พูดออกทุกคนละ10นาทีอย่างนี้ก็3วันกี่วันก็ไม่พอแล้วถ้าสมมติทุกคนพูดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นพอถึงวันนั้นก็จะมีการถอนเช่นแปรยติไว้ก็ถอนไปบ้างอะไรบ้างก็ทำให้เหลือเวลาประชุม2วัน3วันมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าวาระแรกเนี่ยผมก็จะประทุษเสนอ5วันเนี่ยคงเสนอแบบวาระที่2เคยเป็นแต่ว่าวาระที่หนึ่งไม่เคยมีครับได้นัดหมายกับทางท่านประธานนิดทั้งสองฝั่งวันช่วงวันไหนเดี๋ยวจะลองประสานดูอีกทีครับว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่ครับแล้วหารือกันก่อนครับยังมีเวลาอยู่กระบวนการครึ่งเดือนนะวันนี้วันที่สองถ้าสิบใช้ไว้ครึ่งเดือนเขามีเวลาหารือกระบวนการพิจารณาครั้งนี้เนี่ยครับในวาระรับประกัน ได้แบ่งกันยังไงกับสวครับจะเป็นการแยกกันรับแยกครับแยกกันรับหลักการเลยสวก็จะประชุมทางอัดเขาประชุมผมให้เป็นสวจะประชุมมันช่วงหลังจากสภาสักวันสองวันคือไม่ต้องรอให้จบวาระสามที่สสก่อนแล้วสวสามารถประชุมได้ครับครับท่านครับอย่างที่ว่าส่งสถานะไอ้ส่งสื่อไปเกี่ยวกับสถานะของคุณนวัดนะฮะครับครับมีความคืบหน้าหรือจะมีการแจ้งจากกกต.กลับมาได้รับรายงานเมื่อเช้าจากเลขาธิการว่าทางกกต.ไม่ส่งสารรัฐมนูลนะครับโดยกกต.วินิจฉัยเองว่าขาดคุณสมบัติก็คาดหมายว่าอาจจะเข้าครม.วันนี้เพื่อประกาศให้มีกฤษฎีกาเลือกตั้งถ้าสมมติว่าครม.มีมติแนวเสนอส่งประกาศกฤษฎีกาส่งลงพระมหาวิทยาลัยก็ประกาศวันเลือกตั้งใน45วันที่ผมเรียนไปครั้งที่แล้วก็คือว่ากกต.สามารถส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่ว่าถ้าพวกเราถามว่ากกต.วินิจฉัยเองได้ไหมได้ถ้าเห็นว่าข้อกฎหมายชัดเจนไม่มีปัญหาก็สามารถวินิจฉัยได้วันนี้ก็ทราบว่ากกต.วินิจฉัยเองแล้วว่าขาดคุณสมบัติครับครับท่านครับในกรณีที่มีการเลือกตั้งซ่อมเขต5นครปฐมฮะท่านมีแนวทางจะลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครอะไรยังไงบ้างนอกเวลานะยังไม่ได้คุยกับทางพรรคประธานสภาเขาห้ามเป็นกรรมการตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดในพรรคห้ามเท่านั้นเองแต่สมมติไปช่วยใครนี่ถ้าจะไปก็สามารถทำได้ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรครับแต่ห้ามเป็นตำแหน่งใดในพรรคการเมืองก็คือนอกเวลาราชการใช่ครับต้องนอกเวลา